ประมาณ 4-50-100 บริษัทเนี่ยมันจะเอาเกลือมาถมทำลายเมืองเชียงใหม่อันนี้ผมรับไม่ได้เลยใช่ไหมด้วยถ้าเกิดสมมติว่าทั้งจังหวัดเนี่ยโรงแรมทุกแห่งเนี่ยนะที่อย่างรุนแรงพวกเราเห็นว่าเป็นความจำเป็นถึงแม้ว่าเขาจะพยายามจะบอกเกลือเนี่ยจะทำให้เมืองเชียงใหม่เสียหายอย่างยากต่อการเยียวยาอย่างที่สุดเหตุการณ์ดูคนไปถ่ายรูปถ่ายรูปไอ้หมดถ่ายวิดีโอให้เห็นว่ากลับไปสมุทรสาครหลายๆแสนเงินร่วมล้านมาเอามาโปรยอย่างนี้แต่ก็สำคัญที่สุดก็คือความขัดแย้งด้วยใช่ค่ะและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ฉันมองว่าการที่มองว่าเป็นมันจะเป็นการที่เราทำให้เราสร้างสรรค์นะคะไม่ได้ลองทวงหรอกเชียงใหม่เราเป็นครีเอทีฟซิตี้จินตนาการของแต่ละคนมันก็มีทำไมท่านไม่มองว่าเชียงใหม่เป็นแล้วอย่างมากก็คือโอเคเดี๋ยวบอกคุณตันว่าเก็บไปจบขอความกรุณาท่านขอความว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายไม่เอาช่วยเหลือไม่เอาเราก็เป็นเรื่องสำคัญมากคุณตันโอเคนะแถมเมื่อวานเมื่อวานให้ค่ะหรือว่ารอหลังคนมาหาท่านเยอะแล้วเราก็ไปหาคนอื่นบ้างศาลปกครองก็น่าไปผู้ว่าก็น่ามาแล้วยังโดนด่าเขาด่าลงมาครับ